เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบนะคะสถานการณ์จังหวัดที่3ที่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดสึนามินะคะหลังจากระนองพังงาแล้วก็น่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบเหตุการณ์กับประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณหมอสิริชัยศิลปะอาชาค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับในช่างนะฮะครับล่าสุดสถานการณ์ที่ภูเก็ตเท่าที่คุณหมอทราบตอนนี้เป็นไงครับคือตอนนี้ก็มีการอพยพในส่วนของที่อยู่ในทะเลในพื้นที่ที่คิดจะว่าจะโดนนะฮะเรียบร้อยนะฮะครับในส่วนของโรงพยาบาลก็เตรียมสแตนบายทุกอย่างพร้อมฮะก็เราจะรอดูว่ามันจะเข้าแน่นอนไหมมันน่าจะใกล้เวลานี้แล้วฮะแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่ามันเข้าหรือยังครับจุดที่คุณหมออยู่ครับเนี่ยฮะจุดที่คุณหมออยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ส่วนไหนของภูเก็ตครับผมอยู่ในเมืองฮะอยู่ในเมืองซึ่งตรงนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบนะฮะในเมืองไม่โดนนะครับเพราะว่าห่างเป็นหลายสิบกิโลฮะครับค่ะก็คือครั้งนี้คิดว่าถ้าเข้าจริงก็ไม่น่าจะคนน่าจะอพยพได้หมดนะฮะเพียงแต่ว่าก็คงอาจจะมีสิ่งของเสียหายถ้าเข้าจริงนะฮะค่ะคุณหมอคะรายงานตอนนี้เนี่ยอยากเข้ามาประชาชนริมหาดริมทะเลเนี่ยอพยพไปอยู่ในที่สูงหมดแล้วใช่ไหมคะผมตอบไม่ได้พอดีไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าทางฝ่ายที่เขาดูแลพื้นที่เขาน่าจะดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าในส่วนของป่าตองมันจะมีส่วนของพื้นที่ที่ติดกันคือตัวอำเภอกระทู้ครับซึ่งพอวิ่งข้ามเขามาก็ถึงตัวอำเภอกระทู้เลยแล้วจะมีเขาบังอยู่ไม่น่าจะข้ามน้ำไม่น่าจะข้ามมาได้ละครับคุณหมอบรรยากาศเป็นห่วงการจราจรที่อยู่บนถนนที่วิ่งย้อนไปประมาณนี้ฮะค่ะคือบรรยากาศภูเก็ตในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้าไปในจังหวัดเยอะเลยใช่ไหมฮะเยอะครับเยอะครับครับเยอะครับที่เป็นห่วงเนี่ยที่สุดจริงๆช่วงก่อนสงกรานต์นี่มันน่าจะเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาจำนวนมากครับคุณหมอขออนุญาตนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอของ Nation Channel ขณะนี้นะครับเป็นภาพของหาดป่าตองนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยลดลงไปอย่างผิดปกตินะครับนี่ฮะนี่เป็นภาพที่หาดป่าตองนะครับคุยกับคุณหมอศิริชัยต่อนะครับครับครับถ้ามีน้ำลดก็แปลว่าอีกระยะหนึ่งขึ้นคงเข้าแล้วครับค่ะครับคุณหมอคะมีการเตือนภัยตั้งแต่เวลาเท่าไหร่อะคะเท่าที่ทราบคงประมาณใกล้ๆ16:00 น.ฮะค่ะดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาที่ประชาชนไม่ทราบการเตือนภัยนะคะเพราะว่าเวลาที่ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติรายงานมานะคะหาดป่าตองน่าเป็นจุดแรกๆด้วยที่จะเกิดคลื่นสึนามินะคะ5:39 น.ค่ะคุณหมอถึงแล้วมั้งครับเนี่ยถึงแล้วมั้งค่ะยังไม่ถึง39ใกล้แล้วนะค่ะใกล้แล้วค่ะคุณหมอคะครับอีกครึ่งชั่วโมงคงรู้เรื่องแล้วฮะครับการติดต่อสื่อสารว่าคงจะไม่มีใครบาดเจ็บจากครั้งนี้ฮะทีนี้ตอนนี้การติดต่อสื่อสารเนี่ยในจังหวัดเองใช้ไม่ได้เลยครับใช้ไม่ได้เลยวิทยุกับโทรศัพท์สายธรรมดาฮะค่ะอ๋อทุกระบบหรือเปล่าใช้ไม่ได้เลยช่วงประมาณ16:00 ถึง 17:00 นี้ใช้ไม่ได้หมดเลยฮะครับแต่ว่าช่วงนี้เริ่มใช้ได้บ้างนะครับที่โทรเข้ามาได้นะฮะก่อนหน้านี้ไม่ใช้ไม่ได้เลยฮะอ๋อครับฮะแต่ว่าการสื่อสารอย่างอื่นนี่ยังใช้ได้อินเทอร์เน็ตอะไรยังใช้ได้นะฮะอินเทอร์เน็ตใช้ได้ครับครับครับค่ะเอาละครับขอบคุณนะคุณหมอเดี๋ยวยังไงรบกวนอีกทีครึ่งชั่วโมงคงรู้ฮะว่าเข้าแน่นอนหรือเปล่าไม่น่าจะครึ่งชั่วโมงอาจจะไม่รุนแรงมากนะฮะถ้าที่ดูเพราะว่าค่ะแต่ว่าประชาชนประชาชนในจังหวัดเองเนี่ยเขาแตกตื่นไหมคะคุณหมอคะเขาก็รับทราบนะฮะแล้วก็น่าจะอพยพกันหมดแล้วฮะป่านนี้ครับมีเวลา1 ชั่วโมงฮะน่าจะทุกคนอพยพหมดแล้วครับไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากบริเวณที่น้ำจะเข้าถึงครับค่ะครับนั่นแหละค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณทางทีวีที่ช่วยออกข่าวในช่วงเวลาที่เร็วมากครับโดยเฉพาะเนชั่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากเลยครับ